เผาเมกี้พลอยพิชชาคนรักคุณชายอดัมบรรยากาศสุดเศร้าหลังคุณชายอดัมมรวเฉลิมชาตรียุคนเผยข้อความสุดเศร้าแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กพลอยพิชชาพี่พบวันชัยว่าเมกี้เสียชีวิตเวลา 18:44 นาทีวันที่28เมษายนพ.ศ.2564นะครับคนรักที่คบหากันกว่า16ปีได้เสียชีวิตลงอย่างสงบโรคมะเร็งและตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลา11วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนสำหรับกำหนดการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีดังนี้กำหนดการพิธรมาปนกิจนางสาวพลอยพิชชาพิภพวันชัยเมกี้ศาลา11วัดพระศรีมหาราตุบางเขนวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคม2564 10:00 นแสดงพระธรรมเทศนา 10:30 นสวดพระพุทธมนต์มาติกาบังสุกุล 11:00 ถวายพัตาหารเพล 12:00 การแสดงละครใบ้โดยพี่พิงลำพระเพลิง 12:10 การแสดงวงไอฮีแบนด์ 13:00 เคลื่อนย้ายร่างผู้วายชนสู่เมรุ1เพจพลอยพิชชาพี่พบวันชัยได้ไลฟ์บรรยากาศพิธีชาปนกิจคุณเมกี้พลอยพิชชาเริ่มตั้งแต่เคลื่อนย้ายร่างผู้วายชนเวียนรอบเมรุ3รอบก่อนขึ้นตั้งบนเมรุเพื่อรอประกอบพิธีชาปนกิจต่อไป